เดินทางมาถึงมวยคู่ค้ำของรายการศึกเพชรวิเศษโดยณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์ครับจากสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2558เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของมุมแดงก็คือลิศสวิเศษกิจนะครับนักมวยจากกัมพูชาครับอิมพอร์ตมาเลยครับเจอกับทางด้านของชนะชัยนวลทองสนุกเกอร์หรือว่าชนะชัยขนมต้ม62เดินเข้าหานะครับทางด้านของเจ้าชนะชัยครับเป็นมวย2แบบเลยนะครับเรียกว่ามวยสากลก็เก่งนะครับมวยไทยก็เยี่ยมกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการมงคลคำสุวรรณนะครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก103ปอนด์นี่ครับพายุนะครับทางด้านของเจ้าฤทธิ์สวิเศษกิจมวยของผู้พันแมนครับโอ้โหเสียบซ้ายครับกัมพูชานะครับอยู่เมืองไทยมา 5-6 ปีแล้วผู้ไทยชัดแจ๋วตอนนี้กำลังสร้างเงินเลยครับทางด้านของฤทธิ์สวิเศษกิจว่าทีบหลุดครับกำปั้นซ้ายครับทุบกกหูวางแข้งขวาครับฤทธิ์เจอยกทิ้งไปครับปล่อยตัวยกที่3มานะครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ราคาเสมอแดงครับต่อยขวาลำตัวครับชนะชัยแทงเข่าซ้ายสู้ครับวางแข้งขวาครับฤทธิ์ประเภทพิ้วครับออกซ้ายทีขวาทีครับป้อมเพชรหรือว่าเจ้าป้อมเพชรเอราวัณนี่มาเจอนี่หงายท้องไปแล้วครับเจอกับฤทธิ์สวิเศษกิจเอาถีบซ้ายครับดูครับสมองมวยยอดเยี่ยมครับหน้าตาอาจจะไม่ได้หล่อเหลาเอาการนะครับแต่ว่าโอ้ทางบ้านตอนนี้ที่เขมรนี่ดีมากครับทางมวยบนเวทีก็ยอดเยี่ยมครับนี่แหละครับมาพึ่งบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้โพธิสมภารของพระองค์ท่านอาศัยเมืองไทยเรียนรู้มวยไทยแล้วก็มาต่อยมวยไทยหากินครับทางด้านของเจ้าฤทธิ์สวิเศษกิจโอ้โหดูครับสมองมวยครับเป็นต่อ 5-2 แล้วนะครับขยับต่อไปแล้วครับชนะชัยยังทำอะไรได้ไม่ถนัดทนีนักนะครับก็เหลือเวทีจากมวยไทยไปพอสมควรเหมือนกันนะครับหันไปชกมวยสากลอาชีพทำได้ดีซะด้วยนะครับชนะชัยครับฤทธิ์ครับขี้เล่นเป็นกันเองครับแม่กระแทกหมัดขวาอารมณ์ดีด้วยนะครับดันล้มไปครับล้มบ่อยๆไม่ดีครับชนะชัยขยับแล้วครับฤทธิ์ถีบซ้ายไปดูสมองมวยของเจ้าฤทธิ์กัด101ปอนด์ถึง103ปอนด์หาตัวกินยากวันนี้ก็ปล่อยขึ้นมานะครับทางด้านของฤทธิ์แสวเสกิจดูครับมั่นใจครับนี่ยังพึ่งต้นยก4เองนะครับชูกระปั้นมั่นใจแล้วครับวางแข้งซ้ายครับฤทธิ์แข้งขวาครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับศึกเพชรวิเศษจันทร์ที่3สิงหาคมนะครับเก็บค่าดูค่าชมได้ 834,500 บาทชาวต่างชาติ169คนเจอแข้งเกี่ยวและดันครับชนะชัยเดินเร็วขึ้นแม่มีหมัดล่างสลับบนครับตีเข่าขวาครับตีขวาโต้ครับชนะชัยโอ้เรื่องของตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้นี่ไหลไปไกลแล้วนะครับไหลไปไกลนะครับล้มตุ๊บปั๊บตุ๊บเป๋แล้วครับชนะชัยครับประมาณ20ช่วงตัวครับอยู่ที่ทางด้านของฤทธิ์สวิเศษกิจได้เปรียบเนี่ยครับเดินเข้าไปเจอแข้งครับชนะชัยครับแล้วไปเกี่ยวเชือกไว้กรรมการมงคลครับต้องขยับเชือกหน่อยกรรมการนี้ก็ต้องหูไวตาไวนะครับถ้าเกิดมีการเอาเปรียบมันเกิดขึ้นบนเวทีนี้ก็ต้องรีบนะครับดูครับดูหลักเหลี่ยมของเจ้าฤทธิ์ครับเอาเจอแข้งซ้ายของชนะชัยครับถีบซ้ายไปครับฤทธิ์แม่จะหนีออกโอ้โหดูแม่ร้ายจริงๆครับเดินเข้าหาครับถีบซ้ายล็อกตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับจังจะตีได้ครับชนะชัยครับท่านรองเฮกันลั่นตีเข่าขวาครับชนะชัยเสียบเข่าขวาครับเสียบขวาครับอ้าวฤทธิ์ไปยืนนิ่งเอาเจอทุ่มทิ้งครับอ้าวลุกขึ้นมาครับจะลุกช้าครับชนะชัยลุยต่อหุกซ้ายครับฤทธิ์ตั้งกำแพงขวางไว้ขวางตีเข่าซ้ายครับเอาฟันศอกครับเอาพลิกมาอยู่นี้ยังไงตีเข่าขวาครับอ้าวแข้งขวาครับฤทธิ์เจอเกี่ยวโอ้โหดันล้มครับโอ้ดูทรงระบบเปรี้ยวแรงครับยุ่งแล้วครับต่อยขวาลำตัวครับโอ้ไปโดนอะไรครับฤทธิ์เจอกับปั้นแล้วหมดยก4ครับโอ้โหนี่แหละครับมวยไทยนิดๆหน่อยๆนะครับตุนไว้ตั้งเยอะนะครับ30วิสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับฤทธิ์นี่แม่ไปออกลูกหมดแรงครับกลับมายกสุดท้ายนี่สถานการณ์เปลี่ยนเลยนะครับ15ช่วงตัวครับชนะชัยพลิกกลับมาต่อครับ
คือนี่คือเรื่องของราคาต่อรองนะครับแต่ว่าทิศทางการให้กรรมคะแนนของกรรมการเนี่ยคือบางทีบางครั้งนี่เราก็อยากจะแม่มันไม่รู้ว่าให้คะแนนทุกยกจริงหรือเปล่าครับหรือว่ามันดูภาพรวมครับแต่ถ้าเกิดจะมาดูภาพรวมนี่ก็ขอให้มันเรียกว่าสมดุลหน่อยแล้วกันนะครับไม่ว่าใครขึ้นชกก็แล้วแต่ก็อยู่ที่กรรมการแล้วครับดูครับชนะชัยครับได้ปลายยก4 30วิครับกลายเป็นว่าลิศเนี่ยที่ตุนมาแทบจะทุกยกครับคือดูเป็นมวยแพ้ไปเลยครับวางแข้งครับก็อีกนัยยะหนึ่งนั่นก็หมายถึงว่ามวยไทยบรรลุดูที่ความแข็งแรงแข็งแกร่งด้วยนะครับถ้าเกิดออกรูปหมดนี่แม่กรรมการก็ชูไม่ได้เหมือนกันให้ชนะไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความคงเส้นคงวาต้องมีไม่ใช่ว่าจะโยนบาปให้กรรมการอย่างเดียวนะครับนักมวยเอกบนเวทีก็ต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะครับรู้จักเรียกว่าชกให้เสมอต้นเสมอปลายนะครับนั่นแหละครับกลายเป็นมวยแพ้ไปเลยครับฤทธิ์ศรพิเศษกิจนี่แหละครับมวยไทยปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างการที่จะเป็นผู้ชนะได้ต้องเจ๋งจริงครับต้องเจ๋งจริงครับนั่นแหละครับชนะชัยครับเดินต่อยวืดวาดไปมาครับแล้วก็สุดท้ายครับมาออกลูกอ่อนแรงให้เห็นแล้วสารภาพไปเลยครับฤทธิ์ศรพิเศษกิจแม่จะจามศอกซะหน่อยครับอาหมดยกครับโอ้กรรมการรวบรวมคะแนนครับสัญญารัตนไพรวงศ์ธนดลอยู่เบิกแล้วก็ธีรวัฒน์อินเอี่ยมชนะชัยขนมต้ม62ครับพลิกเอาชนะฤทธิ์ศรวิเศษกิจสุดมัน